told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake us. พอเรื่องนี้ก็เล่าชีวิตของใต้ล่าผมว่าชีวิตผู้ชายคนนี้ถือว่าระหกระเหินชีวิตเขามีทั้งมุมที่ต้องต่อสู้มีทั้งมุมที่ต้องทำงานมีทั้งมุมที่มันเป็นเรื่องของความรักแต่อยู่ๆกราฟชีวิตก็พรึบตกลงมาไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนผมก็จะไม่มีวันยอมแพ้จะหลบหลังพ่อแล้วปล่อยให้เขาทำร้ายคนอื่นจริงๆถ้ามึงไม่ยุ่งกับกูก็จะไม่มีใครต้องเดือดร้อนเธอรอแล้วนะเราจะได้กลับมาหาเรายังไม่รู้ชีวิตตัวเองเลยว่าจะไปทางไหนอ่ะคุณไม่ใช่ไม่เสียใจแต่จะให้ทำยังไงอ่ะให้เกลียดคุณทั้งโลกแบบแกเหรอบอกให้น้องเธอรู้ก็ได้นะว่าเราคบกันพี่หมออย่าไปเคลียร์อะไรอีกเลยนะพี่จะไม่ยุ่งกับเขาอีกโอเคไหมโอเคไหมพี่จะไม่ยุ่งกับเขาอีกโอเคไหมล่ะสองคนจะเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเถากุลาพ่อแม่ตายฉันก็เสียใจนะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงล่าจำเอาไว้นะว่ากาจะยังเหมือนเดิมหลังพ่อแล้วปล่อยให้เขาทำร้ายคนอื่นจริงๆ